ไลน์ใน OBS ให้เสียงดีขึ้นด้วยไมโครโฟนตัวเดิมโดยอาศัยปลั๊กอินเพียงตัวเดียวทำได้ยังไงมาดูได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับก่อนหน้านี้ผมเคยได้รีวิวนะครับตัวไมค์ Wi-Fi K669 มาแล้วไมค์ราคาที่ไม่ถึง1,000นะครับราคาเพียงแค่990บาทตอนนั้นนะครับผมได้พูดถึงการโฟกัสเสียงนะครับของตัว K669 ไว้ว่าตัวไมค์เนี่ยค่อนข้างที่จะทำการโฟกัสเสียงของเราได้ดีนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนเข้าไปได้ค่อนข้างน้อยนะครับแม้ว่าในส่วนของเสียงสูงนะครับกับเสียงต่ำเขาจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ในเรื่องของการที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้ยินเสียงของเราชัดเจนและเข้าใจว่าเราพูดอะไรตัวไมค์ตัวนี้สามารถทำได้ดีมากนะครับทีนี้ถ้าว่าเราต้องการจะทำให้คุณภาพเสียงของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับให้เหมือนกับว่าเราใช้ไมค์ตัวละ990บาทอย่างนี้นะครับใน OBS เนี่ยเขาสามารถมีปลั๊กอินตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เสียงของเรานะครับมีโทนต่ำที่นุ่มแล้วก็อุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเร่งในโทนเสียงสูงของเขาที่ตัวไมค์ตัวนี้ทำไม่ดีได้วิธีการเป็นยังไงจะต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินตัวไหนมาลงในเครื่องบ้างตามผมมาดูที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้เลยครับทุกคนสามารถเข้าไปที่เว็บ wosenko.com นะครับแล้วก็ไปที่หน้าตัว product wosenko marvel egq นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นปลั๊กอินแบบฟรีเวอร์ชันนะครับเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรนะครับแล้วก็สามารถใช้งานเป็นปลั๊กอินสำหรับเวลาที่เราต้องการจะใช้งาน OBS เพื่อที่จะทำการไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยทีนี้ถ้าหากว่าใครขี้เกียจพิมพ์นะครับผมจะทำการใส่ลิงก์เอาไว้ในรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปก็ได้เลยถ้าหากว่าใครใช้เวอร์ชัน Windows นะครับเราก็ดาวน์โหลด VST 3 AAX for Windows มาติดตั้งลงในเครื่องนะครับส่วนถ้าหากว่าใครใช้เวอร์ชัน Mac นะครับก็ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Mac มาติดตั้งก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาที่คลิกไปแล้วนะฮะเราก็ทำการเซฟลงในเครื่องตามปกตินะครับจากนั้นให้ทำการติดตั้งวิธีการติดตั้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ exe นะครับแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆตามปกตินะฮะโอเคหน้าจอการติดตั้งปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำการกด next ไปนะฮะแล้วก็กด next ไปอีกทีนึงไม่ต้องคิดมากนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะทำการติดตั้งตัวปลั๊กอินที่สามารถใช้กับตัว VST ที่อยู่ในตัว OBS ของเราได้นะครับกด next ต่อไปนะครับอันนี้ตัว default ของผมมันลงไปที่ไดรฟ์ดีนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกนะครับให้ OBS มันดีเทคได้ง่ายผมแนะนำให้ทุกคนติดตั้งลงที่ไดรฟ์ C นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็น C นะครับถ้าหากว่าทุกคนเป็นไดรฟ์อื่นนะฮะจากนั้นกดที่ปุ่ม next ไปครับnext ไปอีกทีหนึ่งพอกดปุ่ม install นะครับเขาก็จะทำการติดตั้งตัวปลั๊กอินลงในเครื่องของเราให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เนื่องจากว่าของผมทำการติดตั้งไว้แล้วนะครับก็จะขอข้ามในส่วนนี้ไปนะครับเพียงแค่ทุกคนกดปุ่ม install เนี่ยก็ถือว่าขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปเปิดตัวโปรแกรม OBS ต่อนะฮะเมื่อเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำการเพิ่มไมค์ของเราเข้าไปตามปกตินะครับอย่าลืมเซตว่าซอสตัวนี้เป็นไมค์ด้วยนะฮะกดปุ่มโอเคจากนั้นเลือกไมค์ตัวที่เราต้องการจะนำมาใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นไมค์ตัว Wi-Fi K69 นะจากนั้นนะครับคลิกขวาแล้วเลือกที่ฟิลเตอร์ครับกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ VST 2.x plugin กดปุ่มโอเคไปครับจากนั้นนะครับที่ตัว Please Select a plugin เนี่ยให้เราเลือกไปที่ตัว Marvel GEQ ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด Open Plugin Interface ตัวหน้าจอ Equalizer ตัวนี้นะครับตัว Marvel GEQ เนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้ใช้งานนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้งานเขาไม่เป็นนะครับเขามี Preset เอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือก Preset ตัวนี้เอามาใช้งานได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งปรับตัว EQ เองแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะปรับ EQ เองนะครับใน YouTube มีวิธีการปรับ EQ อยู่หลายแบบมากๆนะครับตัวไหนใช้เร่งเสียงโทนไหนนะครับสามารถไปเรียนรู้ต่อใน YouTube ได้แต่สำหรับผมนะครับอาศัยความขี้เกียจฮะผมจะเลือกตัว preset นะครับเป็น brighter and bassy นะครับให้เสียงเนี่ยมีความอุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเคลียร์ชัดมากกว่าเดิมผมจะทำการเลือก brighter and bassy ตรงนี้แล้วเลือกที่ activate ครับจะเห็นว่าตัว EQ นะครับมีการขยับเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการบันทึกเสียงนะครับเทียบกันระหว่างเปิดฟิลเตอร์ตัว Marvel EQ ตัวนี้กับไม่เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเสียงจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะทีนี้เมื่อเราเลือกตัว preset เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการปิดหน้าต่างตัว equalizer ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ทำการ close จากนั้นนะครับก็ทำการ set source ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเหมือนกันกับเวลาที่เราจะไลฟ์ตามปกติเพียงแต่ว่าเพิ่มฟิลเตอร์ตัวนี้เข้าไปเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนกำลังฟังเสียงของผมนะครับโดยที่ยังไม่ได้ทำการเปิดฟิลเตอร์นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างทดสอบครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นนะครับผมจะทำการเปิดฟิลเตอร์นะครับ
ตอนนี้เสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินอยู่นะครับผมได้ทำการเปิดฟิลเตอร์ตัว Marvel EGQ เมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเช็ค1 2 3 4เช็ค1 2 3 4 5 6 7 8เสียงจะรู้สึกว่ามีความใสนะครับแล้วก็มีเสียงเบสนะครับเพิ่มขึ้นมาจากตอนแรกนะครับทำให้รู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันมีความอุ่นแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะเอาล่ะผมจะทำการปิดฟิลเตอร์อีกทีนะครับทึบอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ตามปกติของไมค์นะครับที่ไม่มีฟิลเตอร์อะไรใส่เข้าไปนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8ผมจะทำการเปิดฟิลเตอร์อีกทีนึง1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ปิดฟิลเตอร์1 2 3 4 5 6 7 8เปิดฟิลเตอร์1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถใช้ไมค์ตัวเดิมนะครับแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้เนื้อเสียงอุ่นนะครับแล้วก็มีเนื้อเสียงที่มากขึ้นนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้นี่เองซึ่งทุกคนก็สามารถนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับไมค์ที่ตัวเองกำลังใช้อยู่ที่บ้านได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนถ้าว่าใครอยากจะดูรีวิวตัวไมค์ตัวนี้นะครับผมได้เคยทำคลิปเอาไว้แล้วและถ้าหากว่าสงสัยนะครับว่าทำไมผมจะต้องถือไมค์เอาไว้แบบนี้นะฮะก็สามารถกลับไปดูได้ที่คลิป3เทคนิคนะครับทำให้ไมค์ของคุณเสียงดีขึ้นได้ทันทีนะครับตอนนี้ผมกำลังรักษาระยะของไมค์แล้วก็ทิศทางไมค์อยู่นะครับก็เลยต้องถือไว้เพราะว่าขาตั้งไมค์ของผมนะครับเสียบไมค์อีกตัวนึงไว้นะฮะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการทำคลิปก็เลยเอามาถือไว้อย่างนี้นั่นเองนะฮะโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ